สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูพิกอาคาดกันในหัวข้อที่ว่าใครกันที่ตอนเนี้ยใครกันที่ตอนนี้กำลังหลงรักคุณอยู่ใครกันที่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขากำลังหลงรักคุณอยู่อะเราก็จะมีให้ท่านเลือก5หมายเลขนะคะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5หมายเลข1 2 3 4 5เอ๋จะให้เวลาท่านแป๊บหนึ่งนะคะเลือกมา1หมายเลขค่ะมีทั้งหมด5หมายเลขค่ะ1 2 3 4 5เรามาเริ่มที่ทีมหมายเลขหนึ่งกันนะคะเรามาเริ่มที่ทีมหมายเลขหนึ่งค่ะเรามาดูนะคะว่าตอนนี้ใครกันที่กำลังแอบหลงรักคุณอยู่ใครกันที่กำลังแอบหลงรักคุณอยู่หลงรักหัวปักหัวปั๊มคนที่แอบหลงรักคุณอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเป็นคนที่คุณอะอันนี้เป็นไพ่แมสเซนเจอร์นะเนี่ยเนี่ยแมสเซนเจอร์คนที่หลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มคนที่หลงรักคุณแบบหัวปักหัวปั๊มหัวทิ่มหัวตําอยู่นะเวลานี้ตอนนี้ก็คือคนที่คุณอะแชทคุยกับเขาอยู่มีการแชทคุยกันคนนี้รวยด้วยนะรวยเป็นคนที่แบบหน้าที่การงานมั่นคงมีบ้านมีรถรวยคนคนนี้อาจจะเป็นทหารตำรวจทหารตำรวจข้าราชการอะไรสักอย่างอ
ไพ่บอกว่าตอนนี้คุณน่ะกำลังมีเคราะห์ตัวคุณน่ะกำลังมีเคราะห์คุณควรจะไปสะเดาะเคราะห์ควรจะไปสะเดาะเคราะห์ระมัดระวังเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทด้วยต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทสิ่งที่มันจะเข้ามาเนี่ยนะสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีจะมีคนมาชวนคุณน่ะจะมีคนอ่ะมาชวนคุณให้ไปทำงานร่วมกับเขาจะมีคนมาชวนคุณให้คุณไปทำงานร่วมกับเขาแต่มันก็เหมือนเป็นการหลอกเหมือนเอาเงินมาล่อเพื่อหลอกคุณควรจะสะเดาะเคราะห์เพราะช่วงนี้คุณเคราะห์ไม่ดีควรจะแบ่งเวลาไปออกกำลังกายนะควรทำบุญให้กับวิญญาณบรรพบุรุษต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุคนที่รักคุณก็คือคนที่ยอมคุณในทุกเรื่องคนที่เขารักคุณก็คือคนที่เขายอมคุณในทุกเรื่องคนคนนี้เป็นคนที่พิเศษมากกว่าคนอื่นโดยทั่วไปเขาเป็นคนที่มีความพิเศษมากกว่าคนอื่นโดยทั่วไปอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนที่หน้าที่การงานเขาดีอ่ะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอก็ได้คนนี้ถึงตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นคนคนนี้นะแต่คนคนนี้เขาก็รู้ว่าคุณน่ะกำลังมีปัญหาชีวิตคนคนนี้เขารู้ว่าคุณน่ะคือคนคนนี้เขารู้ว่าคุณอะมีปัญหาชีวิตมีเรื่องวุ่นวายในใจคนคนนี้เขารู้ว่าคือคุณอะมีปัญหาชีวิตคุณมีเรื่องเดือดร้อนอยู่แล้วเขาก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเหมือนไพ่มันบอกว่าคนคนนี้เขาอะเฝ้าติดตามคุณมานานแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องงานคุณมีปัญหาเรื่องเงินมาดูซิว่าคนคนนี้ทำอาชีพอะไรคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นเนี่ยคนที่แอบหลงรักคุณอยู่อาจจะเป็นเนี่ยคนอ้วนคนที่หลงรักคุณอยู่อาจจะเป็นคนอ้วนเป็นคนอ้วนเป็นหมอเป็นช่างตัดผมเป็นช่างเสริมสวยเป็นคนต่างชาติเป็นเซลเป็นกรรมกรก่อสร้างเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ได้เหมือนกันไพ่มันก็เตือนนะว่าคุณอย่าคาดหวังกับอนาคตให้มากอย่าหูเบาเนี่ยขึ้นอีกแล้วนะ
คืออย่าเชื่อเวลามีคนอ่ะมาชวนคุณให้ระวังพวกมิจฉาชีพออนไลน์เวลามีคนแบบบอกเออเนี่ยจะแจกนั่นแจกนี่จะให้เงินฟรีนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่าไปเชื่อคุณควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคือตอนเนี้ยมันก็มีคนใส่ร้ายป้ายสีคุณอ่ะแต่คุณก็จะชนะในที่สุดนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ระวังตัวเนี่ยพกปืนก็สำหรับกองที่หนึ่งก็จบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะเราจะใช้ชุดนี้นะคะคนที่กำลังแอบหลงรักคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพเป็นหมอเป็นฟรีแลนซ์เป็นหมอเป็นฟรีแลนซ์คนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปอ่ะแล้วก็มีแบบเป็นนักธุรกิจและเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์คนที่กำลังหลงรักคุณอยู่เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าคุณไปหลงรักเขาหรือเขาหลงรักคุณน่ะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเหมือนเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ลึกลับอ่ะเขามองว่าคุณเหมือนเป็นพวกเลี้ยงผีเป็นพวกเลี้ยงผีเลี้ยงกุมารทองเป็นคนที่เลี้ยงพวกกุมารทองอ่ะเหมือนเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เล่นลับแล้วเขาก็มองคุณในด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็มองคุณในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่คุยกันแล้วนะเนี่ยเหมือนไม่คุยกันละเนี่ยเหมือนเลิกคุยกันไปแล้วมีช่วงหนึ่งเคยสนิทกันแต่ตอนนี้ห่างเหินแล้วมีช่วงหนึ่งที่เคยสนิทสนมกันแต่ตอนนี้ห่างเหินแล้วแต่คนคนนี้เขาต้องการที่จะติดต่อคุณคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดื่มเหล้าเก่งนะเป็นคนที่ดื่มเหล้าจัดขี้เมาอาจจะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายได้คนคนนี้ที่ว่ามาหลงรักคุณอ่ะเอ๋มองว่าอาจจะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายนะมีแนวโน้มที่จะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายสูงมากมีแนวโน้มสูงมากที่คนคนนี้จะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายเหมือนเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณนะเ
อันเนี้ยไพ่โรคจิตหมายความว่าคนคนเนี้ยเขาแอบส่องดูเฟซบุ๊กคนคนเนี้ยเขาแอบส่องดูเฟซบุ๊กแอบส่องดูอินสตาแกรมคุณทุกวันเลยเขาอยากอันเนี้ยเทียนมันดับไปแล้วแต่ว่าเทียนเนี่ยมันดับแต่กำลังจะมีการเริ่มต้นครั้งใหม่เขาต้องการคนคนนี้เขาต้องการจะคืนดีกับคุณในอดีตเนี่ยเคยทำร้ายจิตใจกันมาก่อนโดยการนอกใจแทงข้างหลังแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณหรือไม่ก็ช่างหัวมันช่างหัวมันเขาก็คือตอนนี้คนคนนี้เขาอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณน่ะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เขาอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณโดยการให้โอกาสตัวเองอีกครั้งเขาต้องการที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งโดยการเริ่มต้นกับคุณคือเขาต้องการที่จะให้โอกาสตัวเองไงเขาก็เลยแบบอยากจะเริ่มต้นกับคุณใหม่มันไม่ใช่ว่าเขาให้โอกาสคุณแต่เอ๋มองว่าเหมือนเขาอยากจะให้โอกาสตัวเองที่ว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยทำไม่ดีกับคุณตอนเนี้ยเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นความรักออนไลน์ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยคืนดีเขาต้องการคนคนนี้เขาต้องการที่จะคืนดีกับคุณคุณก็เป็นคนที่ติดมือถือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนคนบาดเจ็บใกล้ตายอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนคนบาดเจ็บใกล้ตายถ้าคนคนนี้เขาจะกลับมาคืนดีกับคุณใหม่เนี่ยเขาเอาเงินมาล่อเนี่ยเอาเงินมาให้ล่อถ้าคนคนนี้เขาต้องการจะกลับมาคืนดีกับคุณเขาจะเอาเรื่องงานเรื่องเงินมาเป็นข้ออ้างเหมือนกับว่าคนมันเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาอยากจะคืนดีกับคุณเขาก็จะต้องเอาเรื่องเนี่ยต้องการจะคืนดีเกี่ยวก้อยคืนดีกับคุณเขาก็ต้องเอาเรื่องผลประโยชน์เขาอยากจะคืนดีกับคุณแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแกล้งโทรมาขอให้คุณช่วยเรื่องงานของเขาเพราะฉะนั้นนะคนคนนี้เขาก็น่าจะเป็นแฟนเก่าคุณนะอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะอาจจะเป็นเมียเก่าแฟนเก่าเนี่ยได้ผัวเก่าเมียเก่าแฟนเก่าอ่ะเขาอยากจะคนที่รักคุณมากและอยากจะได้คุณคืนน่ะคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณที่ว่าคุณน่ะเคยไปหักอกเขาเคยอาจจะจีบคุณคนคนนี้อาจจะเคยมาตามจีบคุณแล้วคุณน่ะไปหักอกเขามันก็เป็นไปได้มันก็แปลได้ว่าคนที่ยังตัดคุณไม่ขาดนั่นเองนั่นก็คือเนี่ยแหละเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเพศตรงข้ามความสัมพันธ์เก่าๆคนคุยในอดีตเพื่อนออนไลน์คนคุยในอดีตความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณกับเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ตอนเนี้ยมันจบไปแล้วคือในอดีตเนี่ยเคยมีการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กันแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันจืดจางมากมันจืดจางไปแล้วเรามาดูทีมที่3นะคะทีมที่3ค่ะทีมที่3นะคะบอกว่าคนที่รักคุณมากคิดถึงคุณมากตัดคุณไม่ขาดอ่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่ทำอาชีพหมอ
เภสัชนักธุรกิจนักธุรกิจนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหมอเภสัชหรือไม่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเคยเลิกคบกันไปแล้วด้วยใบแรกเนี่ยประภาคารประภาคารประภาคารหมายถึงการส่งสัญญาณการสื่อสารทางไกลสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเวลาเขาจะสื่อสารกันทางไกลอ่ะก็คือจุดไฟบนประภาคารให้ไฟมันลุกเพื่อที่เรือเนี่ยเรือหรือไม่ก็นักเดินทางเห็นคนคนนี้เขาจะติดต่อคุณมาคนที่ยังรักคุณแอบหลงรักคุณคนที่รักคุณแอบหลงรักคุณยังตัดคุณไม่ขาดคนคนนี้เขาจะติดต่อคุณมาคนคนนี้อาจจะเป็นหมอไพ่ใบนี้อาจจะเป็นหมอเป็นเภสัชขายหีบศพหมอพยาบาลเภสัชพวกขายโลงศพเป็นนักธุรกิจที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนในอดีตที่คอยหลอกหลอนคุณเหมือนผีเป็นคนในอดีตที่เคยหลอกหลอนคุณเขาเหมือนผีที่หลอกหลอนคุณทำให้คุณไม่มีความสุขเขาเหมือนผีอ่ะคนคนนี้หลอกหลอนคุณหลอกหลอนหลอกหลอนจิตใจคุณทำให้ไม่มีความสุขเขาก็น่าจะเป็นหมอนะเอ๋คิดว่าคนคนนี้อาจจะเป็นหมอนะอาจจะเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกับคุณอ่ะอาจจะเป็นหมอเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เป็นคนที่เคยทำงานร่วมกับคุณเป็นเป็นนักมายากลเป็นหมอดูเป็นเซลล์ใบเนี้ยมันจะได้หมดเลยอ่ะเป็นอาจารย์ครูเดอะเมจิเชียนเนี่ยหมายถึงนักเขียนนักข่าวครูบาอาจารย์อาชีพที่ต้องใช้คำพูดอาชีพที่ต้องใช้คำพูดเป็นหมอดูอาชีพที่ต้องใช้คำพูดเนี่ยเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหมอดูครูสอนพิเศษนักข่าวนักเขียนได้เป็นคนที่พูดเก่งอันนี้คือครูคนคนนี้อาจจะเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเขียนนักข่าวเป็นหมอดูเป็นนักมายากลเป็นคนที่คุณเคยทำงานร่วมด้วยเป็นคนที่คุยเก่งมากเป็นคนที่คุยเก่งมากแล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยคนคนนี้อายุต่างจากคุณเยอะนะคนคนนี้อายุต่างจากคุณเยอะมากคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าแก่กว่าอาจจะอายุน้อยกว่าแก่กว่าเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีแต่รวยเงินทองเยอะแยะเลยทรัพย์สินเงินทองเป็นคนรวยที่สุขภาพไม่ดีอาจจะแก่กว่าคุณหลายปีหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ได้อาจจะแก่กว่าเด็กกว่าอาจจะอายุรุ่นลูกอาจจะอายุรุ่นลูกหรืออายุรุ่นแม่เขาอาจจะอายุรุ่นแม่คุณก็ได้เป็นคนที่สวยและเซ็กซี่ไร้กาศเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่มีอุปสรรคนะอุปสรรคก็คือไม่ค่อยมีตังค์หรือเปล่าคนคนนี้เขากำลังเก็บเงินอยู่วันละ10 บาทเก็บวันละ10 บาทเดือนหนึ่งก็ได้แล้วนะ300ทำเป็นเล่นมันมีอุปสรรคคุณอาจจะมีคู่แข่งทางความรักก็ได้นะอาจจะมีหลายคนชอบคนคนนี้คือมีคนที่สนใจมีคนที่สนใจคนคนนี้เขามีเสน่ห์มีคนอื่นที่สนใจในตัวเขาไม่ใช่แค่คุณคนที่มีเสน่ห์
เป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระเป็นคนเหมือนกับจะเป็นคนที่แบบเหมือนจะเชื่อเรื่องศาสนาเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนที่รักอิสระอาจจะเคยทะเลาะกับคุณมาก่อนอาจจะเคยมีปัญหากับคุณมาก่อนแล้วตอนเนี้ยเหมือนเขาก็คืออาจจะเคยทะเลาะกับคุณมาก่อนมีปัญหากับคุณมาก่อนอ่ะคือตอนนี้เขาก็เลยจะเฉยเฉยเขาเลยจะอยู่นิ่งนิ่งเฉยเฉยเหมือนเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคนเนี้ยอันเนี้ยโดนใส่ร้ายป้ายสีเหมือนคนคนเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าเป็นไปได้เขาก็เขาอาจจะอยากชวนคุณไปกินขนมเค้กอะไรประมาณเนี้ยเขาอาจจะชวนคุณไปกินข้าวอ่ะก็เป็นคนที่เอ๋มองว่ากองเนี้ยเป็นกองรักต่างวัยนะเป็นคนที่อายุต่างกันเยอะแล้วคนคนนี้ก็คือเป็นคนที่ทำงานโดยใช้คำพูดเป็นหลักอาจจะเป็นเซลล์เป็นดีลเลอร์เป็นนักข่าวเป็นนักข่าวเป็นพิธีกรเป็นนักพูดอะไรแบบเนี้ยได้ทีนี้เรามาดูทีมที่4นะคะเรามาดูทีมที่4กันนะคะเราจะใช้ไพ่ตัวนี้ใครกันที่แอบหลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มหัวทิ่มหลงรักหัวปักหัวปั๊มหัวทิ่มหัวตำคนคนนี้เขาต้องการจะแต่งงานกับคุณนะแต่เหมือนเขาสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะคนคนนี้เขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณแต่เขาเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีเขาต้องการจะแต่งงานกับคุณคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณคนคนนี้เป็นเพศที่3คนคนนี้เขาเป็นเพศที่3ตุ๊ดเกย์กระเทยทอมเขาอยากแต่งงานกับคุณนะไม่ต้องจดทะเบียนสมรสเพราะมันจดไม่ได้แต่เขาอยากแต่งงานกับคุณคนที่หลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มหัวทิ่มหัวตำนั่นก็คือตุ๊ดกระเทยทอมเกย์ดีเลสเบี้ยนเขาป่วยอยู่จริงๆเขาก็เป็นเนื้อคู่คุณนะเออคุณมีเนื้อคู่เป็นเพศที่3หรือเปล่าแต่เหมือนคุณจะไม่เล่นด้วยนะมันมีใบเนี้ยหลุดมาเหมือนคุณความสัมพันธ์มันเสี่ยงคุณไม่อยากเสี่ยงกับคนคนนี้คุณกลัวติดเอทกลัวไปไม่รอดคนคนนี้ในอดีตชาติน่ะเขาอาจจะเคยเป็นภรรยาคุณแต่ว่าเขาทำกรรมหนักมาชาติเนี้ยเขาเลยต้องมาเป็นกระเทยเขาก็เลยรักคุณมากถึงเขาจะเป็นกระเทยถึงเขาจะเป็นกระเทยแต่เขารักคุณมากเพราะชาติก่อนทำผิดศีลข้อ3ไงแต่คุณน่ะอาจจะไม่เอาอาจจะไม่เอาเพราะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์มันเสี่ยงมาดูกันต่อนะคะทอลครึ่งคนครึ่งม้าเมียไม่ให้เข้าบ้านเหมือนคุณไม่เล่นด้วยอ่ะเอ๋ว่าคุณไม่เล่นด้วยหรือเปล่าเหมือนคุณอยากจะทำบุญกวดน้ำให้เขาไปซะเอ๋ว่าคุณไม่เล่นด้วยอ่ะ
คุยเรื่องเงินคุยเรื่องผลประโยชน์คุยเรื่องเงินคุยเรื่องผลประโยชน์คุยเรื่องเงินคุยเรื่องงานคุยเรื่องเงินคุยเรื่องงานคุยเรื่องผลประโยชน์คุยได้คุยเรื่องผลประโยชน์คุยได้แต่คุยเรื่องลึกๆไม่เอาคือคุยเรื่องงานคุยเรื่องเงินได้แต่ให้คุยเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศน่ะคุณไม่เอาแนวโน้มคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่เอาคุณไม่ชอบคุณมองว่าคนคนนี้ไร้สาระคนคนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีคนชอบเขาเยอะคนคนนี้มีคนมารักมาชอบเขาเยอะแต่ว่าไม่ใช่สเปคคุณพร้อมที่จะเลิกคุยคุณพร้อมที่จะเลิกคุยหรือไม่คุณก็เลิกคุยมานานแล้วเพราะนี่คืองานศพก็คือคุณพร้อมที่จะเลิกคุยหรือไม่คุณก็เลิกคุยไปนานแล้วเพราะคุณไม่ชอบเรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะทีมที่ห้าเรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะเป็นคนที่บ้าเซ็กคือคนที่หลงรักคุณใจแทบขาดเนี่ยเป็นพวกที่แบบบ้าเซ็กขนาดหนักเป็นคนที่บ้าเซ็กขนาดหนักแต่เหมือนเขาก็จะเป็นเนื้อคู่คุณด้วยนะเป็นคนคนนี้เป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องทางเพศแก่กว่าเป็นคนที่เซ็กจัดหมกมุ่นเรื่องทางเพศเขาแก่กว่าคุณน่ะแล้วคุณน่ะแบบมืดแปดด้านเลยคุณเตรียมปืนคือคนคนนี้แก่กว่าเป็นคนหมกมุ่นเรื่องทางเพศแต่คุณกับเขาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคุณกับเขาจริงๆเป็นเนื้อคู่กันนะแต่คุณไม่ชอบเขาอ่ะมาดูต่อเหมือนเป็นพวกหื่นกามเป็นพวกหน้าหม้ออะไรประมาณเนี้ยเป็นคนบ้าเซ็กอ่ะเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาเป็นเนื้อคู่คุณเขาเห็นคุณแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณแต่คนคนนี้มันเป็นคนลามกเป็นคนลามกแต่เขาก็รักคุณมากนะเนี่ยเขารักคุณมากเลยนะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณถึงคุณน่ะจะเป็นภาระหนักนะถึงคุณจะเป็นภาระที่มันหนักแต่เขาพร้อมที่จะเบรกถึงคุณจะทำให้เขาหนักใจแต่เขาพร้อมที่จะเบรกเพราะเขารู้ว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่บ้าเซ็ก
หรืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนที่บ้าเซ็กแต่เป็นคนทะลึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบพูดจาลามกจกกระเปดแต่ไม่มีอะไรอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดจาลามกเป็นคนที่ชอบพูดจาลามกอ่ะแต่เป็นคนไม่มีอะไรหรืออาจจะเป็นคนที่บ้าเซ็กจริงๆก็ได้เขาอยากจะชวนคุณไปเขาอยากจะชวนคุณอ่ะไปกินข้าวเอ๋คิดว่าคนคนนี้เขาป่วยอยู่นะเขาไม่ใช่คนบ้าเซ็กธรรมดานะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยเขาไม่ใช่คนบ้าเซ็กธรรมดานะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเป็นคนบ้าเซ็กแล้วก็เป็นคนที่มีศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเอ๋ว่าเขาเป็นคนชอบทำบุญนะเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนชอบทำบุญให้คนจนเป็นคนชอบทำบุญให้คนยากคนจนเป็นคนใจดีเหมือนตอนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่คือตอนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แต่เขาไม่บอกใครเขาเดือดร้อนเรื่องเงินแต่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครคนคนนี้อาจจะคบกับคนที่จริงๆมันหมายถึงการไม่ใช่เนื้อคู่กันวะมันเหมือนกับว่ายังไงอะไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่อยู่ด้วยกันได้หรือไม่ก็อาจจะหมายถึงคนที่มีความแตกต่างกันแต่อยู่ด้วยกันได้อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่มีอะไรต่างกันอะมันเหมือนแฟชั่นที่ประมาณแฟชั่นอะเหมือนเลดี้กาก้าเหมือนเลดี้กาก้าที่แต่งตัวแปลกๆใส่รองเท้าข้างหนึ่งสีแดงรองเท้าข้างหนึ่งสีขาวอะก็คือเป็นคนแปลกๆคือคุณกับเขาอะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไปกันไม่รอดก็ได้นะคุณกับคนคนนี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแล้วเรื่องนี้มันทำให้คุณรู้เลยว่ามันน่าจะไปกันไม่รอดความคิดความอ่านมันแตกต่างกันอะคุณอาจจะมองเขาในด้านเสียไม่มองเขาในด้านดีก็ได้นะคุณอาจจะมองเขาแต่ในด้านลบอะในด้านที่เขาเป็นคนดีก็ตั้งเยอะตั้งแยะเรื่องที่เขาทำดีๆก็มีตั้งเยอะแยะแต่คุณก็มองเขาแต่ในด้านที่มันไม่ดีไพ่บอกให้คุณอะไปวัดทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรนะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณน่ะในอนาคตน่ะคุณจะรวยมากจะมีงานเข้ามาเยอะเลยคุณควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันไม่ดีคุณไม่ได้มองเขาในแง่ดีเท่าไหร่แต่คนคนนี้เป็นคนที่มีพระแม่คุ้มครองคนนี้เป็นคนลามกที่ชอบทำบุญแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเขาอาจจะเป็นคนลามกก็ได้นะชอบดูหนังโป๊อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบดูหนังโป๊แล้วก็ช่วยตัวเองอะแต่เป็นคนที่ชอบดูหนังโป๊แต่ก็เป็นคนที่ชอบไหว้พระชอบสวดมนต์อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็รวยด้วยนะกองเนี้ยเป็นรักต่างวัยระหว่างผู้หญิงที่อายุมากกว่ากับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าบอกได้เลยแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยด้วยความที่ว่าอายุมันต่างกันอ่ะมันก็เลยทำให้ทะเลาะกันบ่อยคุณก็แอบดูเขาอยู่บ่อยๆนะตัวคุณเองคุณก็ชอบแอบดูเขาอยู่บ่อยๆนะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนแปลก
คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนแปลกอันที่จริงคนคนนี้เขาก็อยากคุยกับคุณนะคือณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคนคนนี้เขาก็อยากคุยกับคุณนะแต่ตอนเนี้ยเขาป่วยอยู่แล้วก็เหมือนกับมันมีงานเข้ามาเยอะจริงๆเขาก็อยากคุยกับคุณนะเนี่ยแมสเซนเจอร์คือตอนเนี้ยเขามีงานเข้ามาเยอะแล้วก็มีเรื่องให้เขาเครียดด้วยมีงานทำให้เครียดมีงานทำให้เครียดพอเครียดมากๆก็ป่วยเขาเอาเรื่องงานเรื่องเงินมาก่อนเอาเรื่องงานกับเรื่องเงินมาก่อนเรื่องความรักไว้ที่หลังแต่คนคนนี้เขาไม่สบายอยู่นะคนคนนี้เขาอาจจะไม่สบายอยู่อาจจะป่วยอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้อาจจะป่วยหรือเป็นอะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกคุณอาจจะเป็นคู่ที่แตกต่างกันเป็นเนื้อคู่กันที่ไม่เหมาะสมกันเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกันมาคู่กันเป็นคนที่ไม่คู่ควรกันมาคบกันเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกันที่มาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้อาจจะอายุต่างกันอาจจะอายุต่างกันมาจากกันมาอายุต่างกันมาจากกันคนละประเทศคนละศาสนาเป็นรักต่างชาติต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยมาอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้ลุ่มหลงคุณมากสักเท่าไหร่นะคนคนนี้เขาไม่ได้ลุ่มหลงคุณมากสักเท่าไหร่อ่ะแต่เขาเหมือนกับจะเป็นคนแปลกๆหน่อยอ่ะคือเขาจะเป็นคนแปลกๆหน่อยอ่ะเหมือนกับว่าคือถ้าชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเขาชอบใครมากๆอ่ะคือถ้าเขาชอบใครมากๆเขาจะเป็นคนไม่แคร์ใครไงถ้าเขาชอบใครมากๆเขาจะไม่แคร์ใครจะเป็นคนไม่แคร์ใครเลยแต่ถ้าเขาลองไม่เอาก็คือเขาไม่เอาคือจะเป็นคนนิสัยแปลกๆหน่อยอาจจะเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ชอบดูหนังโป๊ชอบอ่านชอบดูชอบเป็นคนที่แบบอาจจะชอบดูอาจจะชอบดูพวกแบบเต้นลู่เสาอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบดูผู้หญิงเต้นจัมบะชอบดูผู้หญิงเต้นลู่เสาชอบดูโคโยตี้อาจจะเป็นคนเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบดูโคโยตี้ชอบดูผู้ชายเต้นจัมบะชอบดูผู้ชายเต้นโคโยตี้อะไรประมาณเนี้ยคือจะเป็นคนที่แบบชอบอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนชอบดูผู้หญิงอ่ะเต้นจัมบะเต้นลู่เสาอะไรก็ได้อ่ะจะเป็นคนที่แบบนิสัยแปลกๆหน่อยเป็นคนก็เป็นคนที่นิสัยลามกเป็นคนทะลึ่งแต่ก็ถ้าถามว่าเป็นคนดีไหมดูเหมือนเขาจะเป็นคนดีนะก็เป็นคนดีระดับนึงแต่ว่าเขาจะโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าโฟกัสที่คุณนะอาจจะโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าคุณน่ะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างรักตัวเองมากกว่าคือการที่คุณกับคนนี้มาเจอกันน่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันก็ในอดีตอ่ะมันเคยรู้จักกันมาก่อนมันก็เลยต้องมาเจอกันอีกก็เท่านั้นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ